สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศไทยวันนี้วันที่4กรกฎาคม2566ครับนะสวนนี้นะไม่ใช่สวนผมนะแต่ผมเคยมาแนะนำให้เขาใช้น้ำหมัก EM สูตรกำจัดเชื้อราดูต้นนี้ครับต้นนี้นะไม่ต้องดูรอยกรีดนะดูนี่ดูสภาพเมื่อก่อนโอ้โหราดำเนี่ยเกาะเต็มพืชไปหมดครับนี่ราดำมองไม่เห็นเนื้อไม้เลยครับนะกล้องเบี่ยงมาด้านนี้ก็ได้เบี่ยงมาด้านนี้มาด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้นี่เมื่อก่อนจะเห็นแต่ราดำคลื่นเต็มไปหมดครับไม่มีสีอย่างนี้เลยนะไม่มีสีอย่างนี้เลยทีนี้จะเปรียบเทียบนะต้นนี้พ่นนะแต่ต้นที่อยู่ติดกันนี่ติดกันเดินมานั่นนี่เมื่อก่อนเป็นแบบนี้เนี่ยราดำคลื่นเลยนั่นนี่ถ้าสวนยางของท่านเป็นอย่างนี้นะแก้ไขได้ง่ายครับนะฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก EM สูตรกำจัดเชื้อรานะครับนะราดำรวมทั้งราสีชมพูด้วยนะราไฟทับทอราด้วยแต่ตัวนี้คือราดำเห็นได้ชัดครับนะถ้าท่านพ่นเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวราดำหายขาวโชว์บนต้นนั้นเลยครับนะแต่ถ้าอย่างนี้นะผสมเพิ่มหน่อยก็ได้ครับอาจจะเป็น1ต่อ10ก็ได้ครับน้ำหมัก1ลิตรต่อน้ำสีไปฉีดพ่นครับครั้งสองครั้งหายหมดอ่ะนี่ต้นนี้ไม่พ่นนะต้นนี้ไม่พ่นนะเปรียบเทียบเห็นชัดเลยกล้องแพงกับพื้นดินก็ได้ครับมาต้นนี้กันมาดูต้นนี้ต้นนี้เนี่ยเห็นไหมต้นนี้เมื่อก่อนราดำก็กินพืชเหมือนกันนะพอพ่นก็หายครับหายล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่าลืมนะผมชอบพูดว่าฤดูฝนอุณหภูมิเหมาะน้ำฝนความชื้นเหมาะต้นยางจะเริ่มงอกงามครับราก็จะเริ่มงอกงามกันราดำราสีชมพูราไฟทับทอราในสวนยางและสวนทุเรียนกำจัดด้วยน้ำหมัก EM สูตรกำจัดเชื้อราของครูเสมบุญเสนานะครับถ้าสนใจนะครับโทรมานะ087-217-7176ครูเสมบุญเสนาถ้าอยากจะมาดูสวนยางอยู่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครหรือเข้าไปดูที่เพจซุปเปอร์เอ็มโดยครูเสมบุญเสนาครับ